สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการครับแก้ไขอาการไกค้างของปืนรุ่น M24 นะครับ Snowwoop นะครับปืน M24 Snowwoop เนี่ยทั้งเวอร์ชั่น2017 2018 2019นะครับระบบไกก็จะเป็นระบบไกกล่องไก90องศานะครับเห็นไหมครับอันนี้ไกค้างอันนี้กระบอกนี้ส่งมาทำเพราะว่าไกมันค้างบ่อยนะครับวิธีบางคนก็คือจะมีวิธีการเขี่ยตรงเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็กดอย่างนี้กดได้ใช่ไหมครับขึ้นมันล็อกนะขึ้นคันล้างมันล็อกนะครับแต่พอตอนกดไกอย่างนี้ได้นะแต่บางทีก็นะค้างก็ต้องอ่ะอย่างนี้กดได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าทำยังไงทุกอย่างเราปลดออกจากตัวปืนก่อนนะครับถ้าท่านมีปืนอยู่แล้วที่บ้านนะครับทำเองได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องส่งมาที่ร้านก็ได้แต่คลิปวิดีโอนี้เรามาทำรีวิวไว้ให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ถามกันเข้ามาในแชทเพจนะครับแล้วก็ทางเพจทางไลน์ของที่ร้านนะครับทางอินบ็อกซ์ข้อความว่าอาการนี้มันเกิดจากปืนไม่ดีหรือเปล่าบางท่านนะครับก็ไม่ได้ซื้อของกับที่ร้านเรานะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับหรือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันนะถือว่าเราเป็นเพื่อนกันนั่นเองนะครับทั้งที่ไม่ได้ซื้อของด้วยกันแต่เราก็บอกกันได้นะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นของเล่นในวงการบีบีกันไทยนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนอาการไกค้างเนี่ยมันเกิดได้ทั้งปืนเก่าและปืนใหม่นะครับแต่บางคนก็เป็นทุกนัดเลยบางคนก็เป็นตลอดเป็นบ่อยๆวิธีการนะครับเนื่องจากสปริงตัวเซฟคันลังมันอ่อนไปนะครับแล้วก็บางปืนบางตัวเนี่ยนะครับมันขึ้นคลังแล้วมันติดตรงเซฟคลังเดี๋ยวผมถอดให้ดูว่ามันติดตรงไหนดีกว่าบางทีพูดไปยังงงอยู่อ่ะวิธีการถอดก็คือเอาน็อตหน้าหลังนะครับออกก่อนจากบอดี้นะฮะคลายไกตัวนี้ออกเป็นน็อตตัวนี้นะครับน็อตแฉกนะฮะน็อตแฉกไขควงแบบแฉกเวลาคุณถอดมาก็ให้ระวังตัวแหวนรองตัวนี้นะครับมันจะมีแหวนสปริงอยู่ตรงกับน็อตนะฮะอย่าให้หายนะครับแหวนสปริงกันน็อตคลายหน้าหลังนะครับหน้าหลัง M24 Snowwoop นะหน้าหลังโอเคนะครับแล้วก็ยกชุดลั่นไกออกเมื่อยกออกมันจะติดแกนสต็อปเปอร์นะครับเนี่ยตัวแกนตัวนี้นะครับแกนไกหรือแกนสต็อปเปอร์นะครับค่อยๆกระชากออกได้เลยนะครับนะอันนี้ชุดพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับมันเป็นแค่ชุดกระบอกลมหรือลูกสูบนั่นเองยกออกมาก่อนหลักๆเลยนะครับเจ้านี่นะครับตัวที่ทำให้ค้างก็คือตัวเซฟคันลังตัวนี้อันนี้เขาเรียกเซฟคันลังนะครับเนี่ยเวลาเรายกคันลังขึ้นตัวกระเดื่องตัวนี้มันจะขึ้นมาดันเซฟตัวคันลังอะให้ไม่ตกหมายว่าเรายกขึ้นมันก็จะอยู่ค้างใช่ไหมครับเวลาเราปล่อยมือมันจะไม่ตกลงเพราะว่ามันมีตัวเซฟคันลังที่ดันไว้แต่มันคือตัวที่เกิดทำให้ไกเกิดปัญหาหรือตัวที่ทำให้ไกมันติดค้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรื้อชุดนี้ออกไปเลยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแค่เวลาท่านยกคันลังขึ้นมันจะตกลงนั่นเองนะครับถอดออกไปแล้วอาการไกค้างจะหายนะครับเคาะเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับคำถามก็คือตัวนี้นะตัวนูนตัวเว้านี่นะฮะมันจะเอาเข้าไปดันตรงแกนไฮเปอร์ลิงนะครับต้องทำอยู่ฝั่งนี้นะอย่าใส่ผิดทางนะครับตอนใส่ก็ใส่ให้ถูกด้านโอเคนะครับทอดไกแป๊บนึงนะครับไขควงแฉกหัวเล็กๆนะฮะขน็อตอยู่5ตัวนะครับตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ตัวที่5นะครับน็อตมันจะเป็นไซส์เดียวกันหมดนะครับไซส์เท่ากันหมดนี่นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่ง5ตัวนะครับ1 2 3 4 5ตรงนี้ไม่ต้องไปถอดมันนะครับ2ตัวนี้มันเป็นตัวมันจะมีลูกปืนอยู่ด้านใต้นะครับสำหรับเอาไว้ปรับไกนะครับเซฟนะครับเซฟกับไม่เซฟนั่นเองโอเคเรายกขึ้นได้เลยนะครับค่อยๆเปิดมันออกค่อยๆนะครับ
เดี๋ยวสปริงตัวกระดูกจะเด้งหายนะฮะค่อยๆยกออกนะนี่ครับระบบภายในไกก็จะมีตรงนี้คือตัวไกกดสปริงดันไกกลับนะตัวนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าคานกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเชียร์กระดูกของอุชา2017 18 19เนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดไกจากโรงงานมาก็จะเป็นคานกลางแบบอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าตัวกระดูกเนี่ยเป็นตัวกระดูกเป็นเหล็กเฉพาะตัวนี้เป็นเหล็กแท้ๆนะครับแล้วก็มีสปริงตัวนี้สปริงดันเชียร์กระดูกตัวนี้เป็นสปริงดันตัวเชียร์90องศาดีดกลับนะครับสปริงตัว L ตัวนี้นะฮะสิ่งที่ทำให้เวลาเรายิงแล้วมันไกมันค้างมันติดขัดก็เกิดจากเจ้านี่นะครับที่มันเข้ามาขัดบางจังหวะนะมันเข้ามาขัดกับตัวนี้มันทำให้ท่านเห็นไหมฮะมันจะฝืดแอบดีดออกมาแล้วมันจะฝืดทำให้ติดไกมันดันไม่ไปนะครับนี่นะมันจะอยู่อย่างนี้ไกมันดันไม่ไปแบบประมาณนี้มันเหมือนกับสปริงตัวนี้มันล้าแล้วมันดันไม่สุดถ้าใครยังอยากได้ระบบตัวนี้อยู่ก็ให้หาสปริงตัวนี้นะครับตัวนี้นะที่แข็งกว่าเดิมมาใส่แต่ส่วนตัวผมบอกว่าบอกได้เลยนะครับเอาสปริงตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วเอาตัวนี้ออกก็จะเป็นทั้งหมด1 2 3 4 4ชิ้นนี้เลือกไปเลยนะไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันยิงได้ใช่ไหมครับก็ถอดออกไปก็จะกลายเป็นระบบการทำงานของลูกสูบเข้ามาล็อกกับตัวนี้พอเวลาเรากดไกเห็นไหมครับพอเรากดไกปุ๊บไกก็จะไปดันตัวคานกลางคานกลางนี้ให้ลดตัวลงแล้วเชียร์กระดูกก็ปล่อยลูกสูบเห็นไหมปล่อยลูกสูบดีดกลับไปหลักการของสไนเปอร์ก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเวลาประกอบกับทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะเอาขาเกี่ยวสปริงตัวนี้นะครับเอาขาเกียร์สปริงตัวนี้นี่ครับนี่ให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วประกบไกกับไม่มีอะไรยากเลยนะครับประกบไกกับค่อยๆนะฮะเสร็จปุ๊บก็ท่านก็ค่อยๆดึงสปริงตัวนี้ออกมาแอบมานิดนึงนะครับแค่นี้เห็นไหมครับสปริงก็จะมาดันให้ตัวเชียร์มันทำงานอย่างนี้อ่ะอันนี้ผมกดไกอยู่นะกดไกไว้ให้มันสวิงโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้แหละประกอบกับเนาะถอดให้ดูแล้วก็ประกอบให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าถอดให้ดูแล้วทำไมไม่ประกอบให้ดูมันแลดูยากเหลือเกินจริงๆไม่ยากนะครับทีมงานที่ร้านเราทำกับมันทุกวันครับก็เลยชำนาญนะฮะแต่เป็นปืนใหม่แกะกล่องจากโรงงานส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าออเดอร์สินค้ากับที่ร้านเราจะไม่มีการถอดไม่มีการยุ่งกับชุดไกให้ลูกค้านะครับเราก็จะให้ไปแบบในสถานะเดิมๆบางกระบอกก็เป็นบางกระบอกก็ไม่เป็นนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาคำถามถามมาใน channel เพจทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ของที่ร้าน M4 ปิ่นกันลำปางก็จะเจอปัญหานี้เยอะนะครับว่าแก้ไขยังไงนะครับแก้ไขง่ายๆครับถอดออกเลยเรียบร้อยเอานี้ออกนะออกแล้วนะโอเคประกอบกับครับก็นี่ครับตามร่องเลยใส่แกนซัปเปอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะตำแหน่งมันไม่ตรงเนาะจริงๆใส่แกนซัปเปอร์ก่อนก็ได้นะครับเอาแกนฝั่งนี้ลงไปก่อนอย่างนี้นี่แล้วก็เสียบลงมาเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับนะระบบเซฟฝั่งนี้ก็ยังทำงานได้ปกตินะครับเหมือนกับเรา
เซฟไว้แล้วก็ยังทำงานได้อยู่แค่เราถอดแค่ตัวเซฟคันล้างออกไปถ้าเป็นปืนแต่งงาน CNC ที่ร้านกับงานแต่งแบบแต่งแรงแต่งแรงราคาประหยัดกับที่ร้านเนี่ยเราจะถอดออกให้หมดเลยนะถ้าเป็นปืนโมดิฟายจากที่ร้านเราไม่ได้ใส่ตัวนี้ไปให้ลูกค้าครับเราจะใส่ถุงกลับไปให้เขาโอเคประมาณนี้โต๊ะเราเล็กเหลือเกินนะครับคราวนี้ก็จะไม่ติดละใช่มั้ยได้ทุกนัดอ่ะไอ้คีนึงนะครับขึ้นคันล้างดันกลับเราดูระบบเซฟนะครับมีเซฟไกลนะฮะเนี่ยไกลยังทำงานอยู่นะครับตัวระบบเซฟก็ยังทำงานปกตินะครับเซฟก็เซฟไกลได้นะดันเซฟกลับคือระบบเซฟฝั่งนี้มันก็เซฟตรงหน้าไกลตรงขอบไกลอยู่แล้วนะฮะดันมาตรงหลังไกลตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวเซฟที่ผมถอดออกก็คือเซฟคันลังนะครับจริงๆตัวเซฟคันลังตัวนี้ยกด้านหลังนี้ก็มีลูกปืนอยู่ตัวนึงเอาไว้ดันไม่ให้มันตกนะครับระบบเหมือนกับระบบทุกอย่างก็ยังทำงานปกติอยู่ได้ยินเสียงไหมครับตัวเดือยลูกปืนด้านหลังนี้ทำงานนะฮะดังแก๊กก็ยังทำงานได้ปกติถอดตัวนี้ออกไปกลับกลายเป็นว่าปืนยิงดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคนะจบไปอีกหนึ่งรีวิวกับวิธีการแก้ไขปืน M24 Snowwoop ไกลค้างนะครับนะถือว่าคลิปวิดีโอนี้ผมทำให้เพื่อนๆได้ชมแบบชัดเจนแล้วนะครับถอดแล้วก็ประกอบให้ดูแล้วก็ประกอบให้ยิงนะชัดเจนเนาะโอเคถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานที่ร้านได้ทำรีวิวคลิปดีๆต่อไปเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับถ้าใครมีคำถามที่อยากให้เราทำคลิปวิดีโอแก้ไขปืนตัวไหนซึ่งถ้าเรานะวงเล็บนะซึ่งถ้าเราได้คุกคลีแล้วเราทำอยู่บ่อยๆเป็นประจำเราก็จะมาตอบคำถามให้แต่สำหรับบางรุ่นที่ร้านไม่ได้เอามาขายและไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้เอามาจำหน่ายไม่ได้เป็นปืนที่เป็นมาตรฐานที่คนไทยเล่นบางรุ่นมันไม่มีจริงๆก็ต้องขออภัยเรามีคำถามถามมาแต่เราทำรีวิวให้ไม่ได้เพราะเราไม่มีปืนทำให้นะครับหรือว่าบางคำถามที่ถามมาแล้วมันยากเกินไปผมก็อาจจะไม่ได้ทำรีวิวให้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับรุ่นที่เราคุกคีบ่อยๆอย่างเช่นตัวเนี้ยมีปัญหามาเยอะๆถามมาเยอะๆเราก็มาทำรีวิวให้นะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม